นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ปราจีนบุรีแมวสวยตัวนี้เป็นแมวตาเพชรตาขวาสีฟ้าตาซ้ายสีน้ำตาลเป็นแมวเพศผู้สีขาวพลัดหลงเข้ามาในบ้านซึ่งทำเป็นที่พักชื่อไอยารารีสอร์ทตำบลตรงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีของคุณสุทธิโชคแสงเพชรใส่เสื้อป่ะคุณสุทธิโชคเล่าว่าเจอแมวตัวนี้ตอนตีสี่ของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงออกมาดูพบแมวตัวนี้อยู่ในวงล้อมของสุนัขพันธุ์ไทยของตัวเองจึงเข้าไปช่วยโชคดีที่ยังไม่โดนสุนัขรุมกัดจึงนำมาใส่กรงไว้เพื่อไม่ให้หลงไปที่อื่นพร้อมกับโพสต์ภาพใน Facebook ตามหาเจ้าของเพื่อให้รับกลับไปคิดว่าไม่น่าจะเป็นแมวแถวละแวกบ้านเพราะถ้าเป็นแมวของคนบ้านเดียวกันป่านนี้คงมาตามหาที่นี่แล้วฟังเสียงคุณสุทธิโชคครับเมื่อคืนน้องประมาณตีสี่ครึ่งครับก็มีหมาเห่าตอนแรกผมคิดว่าแมวแถวนี้แต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าใช่นะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นแมวสองสีตาแปลกอย่างนี้นะแล้วหน้าไม่เหมือนแมวไทยเลยดูครับใช่ครับตาเขาแปลกมากเนาะและล่าสุดครับเจ้าของมารับคืนไปแล้วด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งครับดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โหน้ำตาจะไหลโอเคเนาะดีใจด้วยนะลูกเนี่ยเขาก็ดิ่งหางนะครับดูดิสบายใจมากเลยเชื่อแล้วว่าเป็นเจ้าของจริงเขามีที่ประจำด้วยนี่มีกระเป๋าด้วยนี่ไปถามพี่สาพี่ก้อยได้เลยนะนี่ของหายแล้วได้คืนนอกลู่ต่อมาไปอยุธยาชาวบ้านที่อยู่ใกล้หนองละหานซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่อำเภอนครหลวงและอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหยุดพักทำงานประจำหนึ่งวันแล้วนำอุปกรณ์จับปลาสารพัดประเภททั้งแหสุ่มยอฉมวกปืนยิงลูกดอกมาจับปลาสารพัดชนิดรอบๆหนองละหานซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเนื้อที่กว่า300ไร่เนื่องจากน้ำในหนองละหานเกิดเน่าเสียฝูงปลาน้อยใหญ่ลอยคอในสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะขาดอากาศหายใจคาดว่าน่าจะเกิดจากสารเคมีไหลลงหนองละหานเนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำเน่าเสียปลาที่ชาวบ้านหาได้มีทั้งปลานิลปลาตะเพียนปลาตะภาคปลาสร้อยปลาซากรวมทั้งปลาราคาแพงอย่างปลาเนื้ออ่อนและปลาคราวหลายคนโชคดีได้ปลาคราวตัวใหญ่จับได้ก็ขายกันสดๆทันทีปลาคราวขายกันในราคากิโลละ300บาทสุภาพบุรุษท่านนี้โชคดีได้ปลาคราวขนาด6กิโลครึ่งโลละ300ตัวเดียวครับ1,850บาท6โลครึ่งนะ6โลครึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ราคาเนี่ยตัวเนี้ย 1,800 ฮะได้ป่ะ 1,900 ครับ 1,900 ครับ 1,950 ตัวเนี้ยนะใช่6โลครึ่งนะ6โลครึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ราคาเนี่ยตัวเนี้ย 1,800 ทางอำเภอน่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจน้ำตรวจปลาว่ารับประทานได้แน่นอนนอกลู่ต่อมาไปราชบุรีบ้านของคุณธนกรเพ็งนาเรนอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเลี้ยงนกประหลอดหัวโขนหรือที่ทางใต้เรียกว่านกกรงหัวจุกไว้มากมายเลี้ยงไว้ขายครับราคาตัวหนึ่งว่ากันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนและถึงหลักล้านทีเดียวมีอยู่คู่หนึ่งครับวันนี้มีคนมาขอซื้อ1คู่ตัวผู้1ตัวเมีย1ราคา 600,000 บาทนี่ครับคนซ้ายคือคุณธนกรคนขายส่วนคนซื้ออยู่ทางขวามือคุณเทิดทันเจริญรัตน์คนอำเภอบ้านเบิงจังหวัดราชบุรีนำโฉนดที่ดิน7ไร่ราคา 600,000 บาทมาค้ำประกันถามว่าทำไมนกคู่นี้จึงแพงนักตอบว่าเป็นนกกรงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนสีขาวล้วนทั้งตัวครับตาและขอบตาสีแดงเรียกว่านกประหลอดหัวจุกสำลีตาแดงเป็นนกหายากมากทั้งคู่ตกลงซื้อขายกันว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปีถ้าคนซื้อไม่นำเงินมาถ่ายถอนโฉนดที่ดินนี้จะตกเป็นของคนขายหรือถ้านกออกลูกขายลูกนกได้จะเอาเงินมาถ่ายถอนโฉนดก็ได้อีกเหมือนกันคุณธนกรบอกว่านี่เป็นข้อเสนอการซื้อขายแบบพิเศษไม่คิดดอกเบี้ยเพราะคนซื้อกับคนขายรู้จักกันดีก็ผมประกาศใน Facebook ว่าถ้าใครมีที่ดินในจังหวัดราชบุรีสามารถเอามาแลกกับนกผมได้เอาตัวนี้เป็นตัวเหมือนจำนองไว้ก่อนแล้วกันพี่ขายได้กำไรแล้วพี่ก็เอาเงินมาไถ่ที่ดินคืนให้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นในฐานะคนรู้จักกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเอามาแลกก็คือขาดกันไปเลยจบทำไมถึงพี่กล้าลงทุนซื้อนกอย่างนี้ไป
ผมว่ามันมีอนาคตอะครับด้วยเราชอบเขาด้วยซื้อไปแล้วก็หวังผลนะเนาะว่าเราเขาจะสร้างอนาคตให้เราได้สินค้าประเภทนี้เป็นแบบเดียวกับบอนสีและกล้วยด่างครับก่อนซื้อต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนอกรู้ส่งท้ายไปโคราชครับนี่เป็นภาพจาก TikTokดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ยอดผู้ชมเป็นล้านครับคนโพสต์ภาพคือหนุ่มคนนี้ชื่อณัฐกลอนนท์ช่างเหล็กภาพที่โพสต์เป็นคลิปวิดีโอดังต่อไปนี้ครับคนโพสต์เล่าว่าขับรถตามรถคันนี้มองแล้วตกใจที่เห็นตัวเงินตัวทองที่กระบะท้าย3ตัวตัวหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกอีกตัวหนึ่งดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้คางส่วนตัวที่3ไม่สวมหน้ากากอนามัยขับรถตามเข้าไปใกล้ๆพอเห็นชัดๆไม่ใช่ตัวเงินตัวทองครับแต่เป็นตุ๊กแกยักษ์นี่เป็นเหตุการณ์บนถนนหมายเลข304กบินบุรีนครราชสีมามุ่งหน้าไปอำเภอปักธงชัยและสุดท้ายคนโพสต์มองอย่างพินิจพิจารณาและบอกว่าเป็นตุ๊กแกปลอมแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเจ้าของเอามาติดตั้งไว้ท้ายรถเพื่ออะไรก็ทีแรกผมนึกว่าตัวเงินตัวทองผมก็เลยเข้าไปใกล้อีกนิดนึงถึงได้รู้ว่าเป็นตุ๊กแกทีแรกก็รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาเอาสัตว์อะไรมาแขวนไว้อย่างนั้นทีแรกผมไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมผมนึกว่ามันมีชีวิตแต่หลังจากที่ขับไปใกล้ๆถึงได้รู้ว่ามันเป็นของปลอมแล้วก็ฮือฮาไปอีกคือเขาก็สวมแมสด้วยเนาะมันก็ดูแปลกๆดีว่าน้องห่วงโลกด้วยต้องสวมแมสอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องน่าสนใจพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่